เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาขับ718 Boxster ตัวใหม่นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะครับมีเทอร์โบรุ่นแรกที่มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องขนาด300แรงม้านะครับผมเราปรับโหมดไปเลยครับโหมด S เลยนี่เสียงท่อดังขึ้นรอนะครับโหเกียร์ PDK เปลี่ยนเกียร์เร็วสุดโอ้ดีมากดีมากแป๊บเดียวนี้เหยียบขึ้นร้อยกว่าแล้วนะครับเนี่ย104.7 นาทีครับเร็วมากๆเดี๋ยวเราปรับช่วงล่างเป็นแบบสปอร์ตด้วยดีกว่าโอเครู้สึกไม่ค่อยโยนละดีมากเลยครับเครื่องยนต์โหไม่น่าเชื่อว่า 2,000 ซีกำลังอยู่ที่300แรงม้านะครับโหโหดมากขับสนุก5ล้านกว่านี่คือคุ้มมากๆเลยครับเนี่ยดีๆๆไม่น่าเชื่อว่าเครื่องยนต์ของเขานะแค่ 2,000 ซีซีเทอร์โบนะครับมีสู้กับตัวเก่าพวกตัว V6 ตัว981ได้เลยนะครับที่ประมาณอยู่ที่270กว่าตัวนี้ให้มาถึง300แรงม้าเลยนี่ครับเดี๋ยวเรารีบกลับไปหาน้องกระตูนเดี๋ยวครับน้องกระตูนรออยู่ที่โชว์รูมบ้างครับอุ้ยพี่แป้นฉีกกฎทุกอย่างของเบนเคเลยนะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเบนเคมีแต่รถเบนใช่ไหมคะใช่แล้วครับวันนี้เรานำพิเศษสุดๆนะครับเรานำพอร์ชตัว718 Boxster มานะครับผมและก็มาด้วยสีพิเศษของเขานะคะต้องบอกว่าสีนี้นะคะเป็นสีซิกเนเจอร์ของตัวพอร์ชหรือว่าปอร์เช่นะคะในรุ่น718นั่นเองนั่นก็คือสีไมอามี่บลูใช่ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสีนะคะนั่นก็คือสีราวาออเรนจ์ที่เป็นสีซิกเนเจอร์ของรุ่นนี้เช่นกันสีพวกนี้นะครับเรียกว่าสีสเปเชียลคัลเลอร์ครับพวกนี้จะต้องมีเวลาเราจัดทำรถคันนึงเนี่ยเราต้องสั่งพิเศษเป็นออปชันเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับน้องกระตูนใช่ค่ะและสีนี้นะคะก็เป็นสีที่สวยแล้วก็หายากมากๆนะคะตอนนี้อยู่เบนเคเรียบร้อยแล้วใครกำลังอยากได้รถคันนี้ต้องดูไลฟ์ของเราห้ามพลาดเลยนะคะใช่แล้วครับสำหรับรถ Boxster 718คันนี้นะคะเป็นรถสปอร์ตแบบเปิดประทุนได้ค่ะถือได้ว่าเป็นเจ้าชายกบไซเล็กของซุปเปอร์คาร์คันนี้เลยนะคะสำหรับ Boxster 718คันนี้ค่ะชื่อรุ่นของเขานะคะก็ได้เปลี่ยนแปลงใหม่ค่ะตั้งแต่ปี2016ขอเท้าความนิดนึงนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขาได้แรงบันดาลใจค่ะมาจากรถแข่งในสนามทราก้าในปี1960นะคะรถคันนี้นะคะเขาทำลายสถิติค่ะชนะรถคันอื่นๆที่มีแรงม้ามากกว่าได้เลยนะคะเขาก็เลยเป็นแรงบันดาลใจเอามาใส่ในรุ่นนี้แล้วเชื่อว่าต้องชนะทุกคันได้แน่นอนค่ะพี่แป้นใช่แล้วครับและไฮไลท์โดดเด่นของรถตัวพอร์ชนะครับก็คือในเว็บของอังกฤษนะคะ UK เราสามารถคอนฟิกูเรเตอร์ตัวรถได้เลยครับเรียกได้ว่าเราสั่งละเอียดมากเลยครับในการติดตั้งออปชันแต่ละอย่างของตัวรถเนี่ยได้ละเอียดมากๆเลยอย่างคันนี้เนี่ยเขาก็จัดเต็มมาตั้งแต่สีนะครับสีภายนอกของเขาที่เป็นสีแมรี่บลูที่ต้องเพิ่มเงินขึ้นมานะครับผมจะได้สีพิเศษอันนี้นะครับและต้องบอกว่าคันนี้นะคะก็เป็นตัวท็อปเช่นกันนะคะสังเกตได้จากไฟหน้านะคะจะเป็นระบบ PDLS Plus นะคะนั่นก็คือไฟตัวท็อปสุดของรุ่นสังเกตอย่างไรว่าเขาเป็นตัวท็อปสุดนะคะจะมีในส่วนของ LED นะคะ4ดวงใช่ครับนะคะแล้วตัวไฟก็จะเป็นไฟจาก Intelligent ด้วยนะคะพี่แปนใช่แล้วครับก็คือไฟสามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามเส้นทางสภาพของถนนได้นะครับหรือว่าเลี้ยวตามพวงมาลัยนะครับก็คือตัว PDLS Plus ตัวนี้นะครับใช่แล้วก็จะมีระบบฉีดล้างไฟหน้าขึ้นมาด้วยนะครับผมก็คือว่าจะช่วยเพิ่มในการทัศนวิสัยในการส่องสว่างได้ดีนะคะถ้าเกิดเราขับเลอะที่โคนหรือว่าเมืองนอกที่มีหิมะก่อนนะคะก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ล้างได้เช่นกันค่ะถูกต้องครับเรามาดูดีไซน์ด้านข้างของเขานะครับน้องการ์ตูนล้อแม็กของเขาเนี่ยให้มาถึงขนาด20นิ้วด้วยกันนะครับเป็นลายคาเรล่า S นะครับผมและอันนี้นะครับก็สั่งพิเศษเหมือนกันต้องเพิ่มเงินอีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นสีซาตินแพทินัมนั่นเองนะครับใช่ค่ะด้วยลายตรงนี้นะคะจะมีในตัวท็อปเท่านั้นนะคะจะได้มาและสังเกตจากคาลิเปอร์เบรกนะคะใช่คาลิเปอร์เบรกก็เป็นสีดำและที่สำคัญอีกจุดนึงนะครับกิมมิกเล็กๆของตัวนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของพอร์ชนะครับที่เป็นสีทองเป็นลายของเขาเลยเพราะปกติเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ออปชันอะไรมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวดำปกติใช่ค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะสำหรับฟังก์ชันคัน
นี้ค่ะนั่นก็คือระบบ Porsche Entry and Drive นะคะและนั่นก็คือกุญแจอัจฉริยะหรือว่า Keyless ที่เรารู้จักกันเองค่ะคล้ายๆเหมือนของ Benz Mercedes-Benz นะครับคล้ายๆ Keyless ของตัวนั้นเองก็คือสามารถเปิดปิดรถหรือไม่ต้องใช้กุญแจก็ได้นะครับหรือว่าเราใช่สตาร์ทด้วยจะเป็น Keyless แล้วอีกอย่างนึงที่พิเศษกว่า Mercedes-Benz ทั่วไปนะคะนั่นก็คือการใช้มือนะคะสัมผัสที่ฝากระโปรงด้านหน้าด้านล่างสัญลักษณ์โลโก้ Porsche ค่ะฝากระโปรงด้านหน้าก็สามารถเปิดได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาทำให้คุณผู้ชมดูกันดีกว่านะคะลองทำเลยครับง่ายๆนะครับเพียงเราแค่สัมผัสตรงนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเปิดขึ้นมาเลยแม้ฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวลองดูพื้นที่สัมภาระตรงนี้ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงใช่ค่ะอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์นะคะของรถ Porsche หรือว่า Porsche นะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ของเขาค่ะเป็นแบบวางกลางแล้วด้านหน้านะคะก็สามารถใส่สัมภาระได้แบบนี้เลยค่ะใส่กระเป๋าเดินทางได้เลยนะครับไม่คือพื้นที่ถือว่าโอเคลึกพอสมควรเลยนะใช่เป็นจุดเด่นของPorscheอย่างนึงครับที่ไปเก็บของสัมภาระด้านหน้านั่นเองค่ะแล้วเรามาต่อกันที่เครื่องยนต์เลยนะคะแน่นอนค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบ4สูบนะคะขนาดอยู่ที่ 2,000 ซีซีนะคะกับ300แรงม้าแต่ก่อนเดิมนะคะPorscheต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของเขาสำหรับบ็อกเซอร์นะคะจะเป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบแถวเรียงจะมีเสียงดังก้องกังวานมากหลายๆคนก็จะสงสัยค่ะว่าคันนี้นะคะลดเครื่องยนต์มาเหลือเป็น4สูบแล้วมันจะเป็นยังไงคะพี่แปนก็คือถือว่าตัวนี้นะครับ718ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับที่Porscheเนี่ยเขานำเทคโนโลยีอัดอากาศแบบเทอร์โบเข้ามาใช้นะครับผมเพราะรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับจะเป็นเครื่องนอนเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง 3,000 ซีซี 6สูบอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะครับซีซีน้อยลงใช้เทอร์โบอัดอากาศเข้ามาช่วยนะครับใช่ค่ะแต่ที่สำคัญนะคะเขาได้แรงม้ามากขึ้นถึง300แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดที่มากขึ้นกว่ารุ่นเดิมถึง380นิวตันเมตรท็อปสปีดก็สามารถทำได้ถึง275กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะพี่แฟนนี่ว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมและก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะอัตราสิ้นเปลืองของเขานะคะประหยัดมากๆนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าขับรถแบบซุปเปอร์คาร์อยู่อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ 14-16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นด้วยค่ะใช่แล้วครับผมแล้วมาดูดีไซน์ด้านท้ายของเขาดีกว่าครับว่า718ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไล่มาดูกันเลยดีกว่าในส่วนดีไซน์ด้านท้ายนะคะไฟท้ายก็เป็นดีไซน์ใหม่นะคะผสมผสานระหว่าง LED นะคะกับโคมไฟดีไซน์ใหม่ของตัว PDLS ด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับแล้วก็สัญลักษณ์ของโลโก้ตรงนี้ก็เป็นบ่งบอกเขาไม่ถึง718 Boxer นะครับผมและคันนี้ยังมีออปชันที่เป็นแบบ Sport Exhaust นะครับก็คือปลายท่อเขาก็จะเป็นปลายท่ออลูมิเนียมเหมือนกันปลายท่อคู่นะครับผมเสียงดังกังวานใช่ค่ะและในส่วนวิงหลังตรงนี้นะคะเมื่อคุณลูกค้านะคะขับรถด้วยความเร็วอยู่ที่120กิโลเมตรขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเปิดขึ้นอัตโนมัติเลยใช่แล้วครับเหมือนพวกรถซุปเปอร์คาร์หลายๆรุ่นนะครับที่ตัววิงหลังเนี่ยเราเบิร์นความเร็วถึงประมาณ120ก็จะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับมาอยู่ในคันนี้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะครับราคาของเขาเพียง5ล้านกลางๆเท่านั้นเองนะครับคุณก็สามารถเป็นเจ้าของตัวพอร์ชได้นะครับเรียกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ย่อมๆได้เลยนะครับผมใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในเลยนะคะเราดูด้านในนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับแล้วออปชันเขาจะจัดเต็มให้แค่ไหนก่อนที่เราจะเข้าไปนั่งนะครับน้องการ์ตูนซึ่งน้องการ์ตูนก็นั่งเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรแล้วมาดูครับว่าคันนี้มันพิเศษตรงไหนนะครับว่าตัวเบาะของเขานะครับก็จะเป็นเบาะแบบปรับไฟฟ้านะครับ14ทิศทางนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวเกือบท็อปมากแล้วคือได้เรียกว่าครบแล้วอีกอย่างนึงนะครับก็คือตัวโลโก้พอร์ชบนหัวหมอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออปชันที่เราต้องสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับผมใช่ค่ะแต่ต้องบอกว่าออปชันคันนี้นะคะล้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขานะคะท็อปสุดของรุ่นก็ว่าได้ค่ะสำหรับออปชันคันนี้นะคะต้องบอกว่าหล่อจัดเต็มจริงๆค่ะเริ่มจากเบลวิลไพสีแดงเลยนะคะเนี่ยสปอร์ตไม่ล่าและหน้าจอคันนี้นะคะก็เป็นหน้าจอแบบ PCM ค่ะนั่นก็คือ Porsche Communication Management ค่ะสามารถควบคุมนะคะด้วยระบบทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อจุกนะคะแล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะพี่แป้นใช่บลูทูธตัวนี้เรียกว่าฟังก์ชันการดีไซน์เขาเรียกว่าใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นทัชสกรีนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมและที่สำคัญนะคะเป็นเครื่องเสียงของ Bose Surround Sound System ด้วยนะคะเป็นเครื่องเสียงตัวท็อปเลยค่ะเสียงนี่เพาะก้องกังวานมากๆเลยนะคะใช่แล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นออปชันที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับว่าไม่ใช่ว่าซื้อรถคันหนึ่งแล้วจะได้เลยนะครับอย่างที่ตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแล้วก็จะเป็นออปชันอีกอย่างนึงพร้อมกับตัวฮีทซีทของตัวพวงมาลัยสามารถปรับอุ่นได้ด้วยนะครับตัวนี้จะอยู่จุดเล็กๆตรงใต้ก้านตรงนี้เราสามารถปรับอุ่นได้ด้วยนะครับผมและตัวของเขานะครับก็จะมีคอนโซลกลางที่เป็นตัว letter package ใช่ค่ะตัวนี้ก็ต้องคอนโซลเป็นหนังหมดเลยใช่ตัวนี้เป็นหนังตรงนี้ก็จะเพิ่มมาตัวคือเป็น sport chrono ตัวนี้คือ sport chrono ของตัวตัว Porsche เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นตัวที่ตัวไว้จับความเร็วนะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม switch mode ตรงที่พวงมาลัยก็จะเป็น switch mode ปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับผมมีให้เลือกกันถึง4โหมดด้วยกันนะครับผมว่า normal
สปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสนะครับผมแล้วก็อินดิวิดวลที่เราสามารถปรับแต่งเองได้ตามผู้ขับขี่นะครับเราสังเกตนะคะเวลาปรับมาที่โหมดสปอร์ตนะคะเสียงท่อจะมาแล้วขึ้นเลยแล้วก็พอเนี่ยออกมาสปอร์ตพลัสเนี่ยหึมร้องมาแล้วใช่เมื่อกี้ลองขับเป็นไงบ้างดีมากเลยเมื่อกี้ฟิลลิ่งลองขับดูแบบดีมากอ่ะเป็นรถที่ขับดีจริงๆนะครับอยู่แล้วค่ะและสำหรับเกียร์คันนี้นะคะก็เป็นแบบ Dual Class นะคะมาในรุ่น PDK เกียร์ PDK นั้นก็คือเกียร์ที่มีการตอบสนองเร็วมากๆนะคะเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างสมูทเรียกได้ว่าแบบแป๊บเดียวนะคะเกียร์เนี่ยเปลี่ยนไปแบบไวมากเลยค่ะ7สปีดใช่ครับ7สปีดเกียร์ PDK นะครับเรามาได้ดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะมีตัวของแผงควบคุมต่างๆนะคะลูกท่อก็จะเป็น Sport Exhaust นะครับตัวท่อก็จะดังขึ้นนะครับเพิ่มความขับให้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวปรับวิงด้านหลังอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้าขับความเร็ว120ขึ้นไปตัววิงหลังก็คือจะยกสูงขึ้นมาแต่ถ้าเราขับไม่ถึงอย่างตูนนะคะก็สามารถกดตรงนี้เลยก็แอบพี่โกขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะข้อดีของเขานะคะเวลาเราขับด้วยความเร็วนะคะตัววิงหลังจะทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์ถ่วงเนาะกดตัวรถนะคะไม่ให้แบบฉลับหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วตรงนี้นะครับแอร์ก็ตัวแอร์คอนโทรลตรงนี้ก็สามารถปรับอุณหภูมิซ้ายขวาตรงนี้ก็เป็นออปชันอีกอย่างนึงใช่ค่ะเรียกว่าเราสามารถโหใส่รายละเอียดออปชันนี้ได้ดีมากแล้วคันนี้เนี่ยถือว่าออปชันครบและที่สำคัญนะเลขใหม่ถึงแค่ 14,114 กิโลเมตรน้อยมากๆแล้วก็ตัวนี้คือเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับผมใช้รถงานน้อยมากรับส่งลูกอย่างเดียวเลยผู้หญิงใช้ด้วยนะครับใช่ค่ะดีมากๆและอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันค่ะที่มีแอดออนเพิ่มพิเศษเข้ามานะคะนั่นก็คือระบบ PASM นั่นเองค่ะ Porsche Active นะคะ Active Suspension Management ค่ะก็คือในส่วนของการปรับโชคนะคะให้มีการลดต่ำลงได้ถึง20มิลลิเมตรเลยนะคะช่วยให้การเลี้ยวโค้งหรือการแซงเนี่ยทำได้ดีเพิ่มความเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวรถจุดสูงต่ำมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและหลายๆคนสงสัยว่าปุ่มนี้คืออะไรนะคะนั่นก็คือตัวกดนะคะที่ไม่ให้รถนะคะล็อกป้องกันการลื่นถลายเวลาเราเข้าโค้งหรือว่าเราแบบแซงหรือว่าในสนามแข่งเนี่ยตรงเนี้ยใช้ได้ดีเลยเพราะว่ารถนะคะจะควบคุมการทรงตัวด้วยพวงมาลัยของเราเองเลยใช่ตรงนี้ไม่ควรถ้าคนไม่ขับรถเร็วก็ไม่ควรจะต้องกดตัวนี้ใช้แต่ถ้าอยากขับเร็วๆนะครับล้อออกตัวล้อฟรีหรืออะไรเงี้ยก็กดตรงนี้ได้เลยปิดไปเลยนะคะกดแช่ประมาณ20วิค่ะก็ใช้งานได้แล้วนะคะและแน่นอนค่ะหลังคาคันนี้นะคะเป็นแบบซอฟท็อปหรือหลังคาผ้าใบนั่นเองนะคะเป็นซิกเนเจอร์ของ Boxer เลยนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าเปิดปิดนะคะใช้ความเร็วมากกว่าเดิมนะคะน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมต้องบอกว่าปิดเปิดไวมากนะคะและระหว่างที่เราขับขี่นะคะด้วยความเร็วถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เปิดปิดได้ด้วยนะใช่ดีเลยว่าโอเคเลยนะครับราคาค่าตัวก็5ล้านกลางๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้แล้วใช่ค่ะสำหรับใครนะคะอยากได้รถใหม่นะคะลองมาดูคันนี้ก่อนคุ้มค่ากว่ามากๆแถมได้ออปชั่นแบบจัดเต็มด้วยค่ะและนี่คือรถ Boxster ที่ดีสุดของเราในวันนี้ครับกับ Porsche 718 Boxster นะครับมาพร้อมกับสีพิเศษ Miami Blue นะครับภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำนะครับผมมาพร้อมกับไฟหน้าที่มีระบบ PDLS Plus นะครับล้อแม็กเป็นลาย Carrera S นะครับมาพร้อมกับสีพิเศษซาตินแพทินัมขนาดถึง20นิ้วด้วยกันนะครับภายในนะคะตกแต่งด้วยเบาะหนังสีดำค่ะพร้อมโลโก้หัวหมอนของ Porsche นะคะเบาะปรับทิศทางขนาด14เวค่ะพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสปอร์ตโคโนแพ็คเกจสปอร์ต Exhaust นะคะหน้าจอแบบ PCM ค่ะแล้วก็เกียร์ PDK นะคะเครื่องเสียง Bose Surround Sound System ค่ะระบบช่วงล่างแบบ PASM นะคะแล้วก็กระจกตัดแสงด้วยค่ะรถคันนี้นะคะออปชั่นเต็มมากๆเลยนะคะพี่แป้นใช่แล้วครับมาพร้อมกับรถปี2016นะครับฟังนี้นะครับเลขใหม่เพียงแค่ 14,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับและราคาที่เบนซ์เคตั้งไว้เพียงแค่ 5,690,000 บาทเท่านั้นเองครับ When I Feeling Blue สวยที่สุดต้องรถสี Miami Blue Boxer 718คันนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะคิดจะเลือกซื้อรถเบนซ์หรือว่ารถซุปเปอร์คาร์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะวันนี้แค่ตัวกับพี่แป้นต้องขอไปลอง Miami Blue คันนี้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายWe'll be right back.